ับบุรีรัมย์ทำบุญให้ปอยังดูแลพ่อแม่แทนปอพับโปรเจกต์เล่นหนังบอกฝีมือไม่ถึงเล็งเรียน acting เพิ่มเติมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซากวิข่าวบันเทิงรายงานตัวอีกแล้วจ้าเป็นคู่แม่ลูกที่ควงคู่ออกงานอยู่บ่อยครั้งค่ะสำหรับคุณแม่หัวใจแกงโบแวนด้ากับน้องมะลิล่าสุดเนี่ยส้มซ่าแอบรู้มาว่าทั้งคู่ได้กลับบ้านไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มามีโอกาสเจอตัวสาวโบก็เลยขอสัมภาษณ์กันซะเลยค่ะเจ้าตัวบอกว่ากลับไปบ้านที่บุรีรัมย์ค่ะไปทำบุญให้พี่ปอมาส่วนคุณพ่อพี่ปอก็มีสร้างบ้านในไร่ให้พี่ปอด้วยค่ะบอกว่าของใช้ทุกอย่างที่เป็นของพี่ปอเนี่ยคุณพ่อยังคงเก็บไว้ในบ้านเวลาที่ตัวเองเข้าไปในบ้านเนี่ยรู้สึกคิดถึงพี่ปอจนน้ำตาซึมค่ะสาวโบยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าถ้าเกิดว่างเนี่ยก็จะกลับไปที่บ้านบุรีรัมย์ค่ะรับว่าพ่อแม่ของพี่ปอเนี่ยกลัวว่าตนเองแล้วก็ลูกเนี่ยจะห่างจากครอบครัวค่ะยืนยันว่าจะดูแลพ่อแม่แทนพี่ปออย่างดีถามถึงงานภาพยนตร์ที่มีคนติดต่อทาบทามเข้ามาก่อนหน้านี้สาวโบบอกว่าตอนนี้ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะความสามารถไม่ถึงเลยไม่กล้ารับเกรงว่าจะไปฉุดการทำงานของนักแสดงคนอื่นค่ะรับว่ารู้สึกเสียดายจ้าเป็นบทที่ดีแต่ยังไม่พร้อมขอสั่งสมประสบการณ์ไปก่อนว่างเมื่อไหร่ก็จะไปเรียน acting เพิ่มเติมจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพี่โบแวนด้าพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็เด็กด้อยโอกาสผู้ยากไร้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานค่ะมีโอกาสได้ทำอาหารด้วยเหมือนเดิมก็สไตล์มะลิน้อยค่ะเละเทะเหมือนเดิมแต่ก็มีความสุขนะดูเขาตั้งใจนะเวลาทำอะไรก็จะตั้งใจแบบนี้ค่ะพอรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวเอาไปแจกให้คนอื่นด้วยก็บอกเขาแต่รู้ไม่รู้ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเห็นหน้าเขามีความสุขก็โอเคละเพราะว่าจริงๆเขาก็ชอบช่วยในการทำอาหารชอบทุกอย่างที่บ้านทำอะไรต้องชอบช่วยทุกอย่างค่ะแล้วจากเสร็จเร็วๆก็จะเป็นเสร็จช้าไปเลยไปบุรีรัมย์ไปทำบุญที่ปอค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไปบอกคุณแม่ว่าจะไปดูบ้านที่คุณพ่อคุณแม่พี่ปอสร้างเสร็จแล้วแล้วก็คือคุณพ่อเขาก็ให้เราไปดูเขาก็เหมือนประมาณว่าเหมือนเขาก็จะโบนเนี่ยโซฟายังไม่มีนะทีวียังไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้าวงั้นเดี๋ยวพ่อไปซื้อเลยพอเขาซื้อมาใส่ปุ๊บเขาก็จะให้เราเข้าไปดูอ่ะคือเขามีความสุขมากคุณพ่อพี่ปอเวลาทุกวันเนี่ยเขาจะไปไล่ทุกวันกลับทีก็หกโมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขาบอกว่าเขาเวลาอยู่ไล่เขาได้มองไปไกลๆเหมือนเขาได้เห็นพี่ปอตลอดเวลาอันนี้เป็นบ้านในไล่บ้านหลังเล็กๆแล้วก็ในบ้านก็จะมีของทุกอย่างที่เป็นของพี่ปอหมดเลยอะค่ะเห็นว่าพวกจักรยานพวกอะไรของพี่ปอมาอยู่ทั้งหมดเลยของใช้อย่างเงี้ยของใช้ใช่ของใช้ที่พี่ปอเวลาไปเที่ยวไหนแล้วเขาจะซื้อกลับมาก็จะอยู่ตกแต่งทั้งบ้านเนี่ยก็คือเข้าไปปุ๊บก็จะมีความรู้สึกว่าบ้านของพี่ปอเราเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้ำตาซึมนึกถึงไม่ได้ก็นึกถึงเขาแล้วก็วันนั้นที่เข้าไปก็มีออนแอร์รายการ T10 พอดีคุณพ่อเขาก็รีบติดตัวไปที่ไร่คือทุกคนในดูที่บ้านที่บุรีรัมย์ก็ถามว่าคุณย่าคุณแม่เราพ่อไปไหนอยู่แกก็หายไปเลยแกก็เหมือนไปนั่งดูที่ไร่อ่ะแกก็ร้องไห้อ่ะแกก็ไม่อยากให้ใครเห็นมารีเป็นไงบ้างคะมารีก็วิ่งค่ะวิ่งตลอดคือเขาได้มีโอกาสไปกับพี่ปอมาแล้ว2-3ครั้งโบก็จะพาไปตรงที่โบเคยเดินไปกับพี่ปอกับมาลีอะไรเงี้ยก็เดินไปตรงจุดเดิมนั่งตรงขอนไม้ที่เดิมได้นอนไหมฮะนอนที่ไรยังไม่ได้นอนแต่ไปนอนที่บุรีบ้านที่บุรีรัมย์ก็ถ้าว่างก็ไปอ่ะเพราะว่าคุณปู่ก็เตรียมห้องนอนให้อะไรแล้วที่ไรใช่คือบ้านน่ารักเลยใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักอยู่สบายคุณปู่ก็มีไปนอนแล้วค่ะคุณย่าก็ไปบ้างแต่เราก็ยังห่วงเพราะว่ามันพอตอนกลางคืนแล้วมันก็มืดนะติดมากแทบไม่ได้อยู่บ้านที่บุรีรัมย์เลยไปอยู่ไล่หมดคุณย่าก็จะเตรียมเสบียงไปให้ทุกเช้าอะไรเงี้ยแล้วคุณปู่ก็จะแบบยกเสบียงไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไร่เลยเราคิดว่าเขาเป็นความสุขของเขาหรืออะไรครับมากค่ะเพราะว่าแรกเริ่มที่จะมีไร่เนี่ยพี่ปอเคยคุยกับคุณพ่อไว้นะคะว่าพ่อวันหนึ่งปอจะต้องมีไร่ที่ใหญ่ให้พ่อให้ได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะพอคุณพ่อก็เสียเขาก็จะไม่มีงานละเขาก็เหมือนกับมีโรคประจำตัวก็พยายามพี่ป๊อพยายามหาอะไรที่พ่อทำแล้วมีความสุขก็ได้ไร่เนี้ยละค่ะมาพอได้ไร่มาคุณพ่อก็ทำนู่นทำนี่จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นอันนี้ถือเป็นแบบการสั่งของพี่ป๊ออย่างนึงใช่ค่ะเป็นฝันของพี่ป๊อเลยล่ะจริงๆยังเหลืออะไรก็ยังอยากทำให้พี่ป๊อเหลืออะไรก็คือจะ
สำคัญที่สุดในชีวิตพี่ปอคือครอบครัวของพี่ปอคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลที่พี่ปอรักมากที่สุดเพราะฉะนั้นถึงนะวันนี้ไม่มีพี่ปอก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ตลอดว่าความรักเรายังคงเหมือนเดิมแล้วก็มันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีคำว่าพอไม่มีพี่ปอเราต้องต่างคนต่างอยู่มันไม่ใช่สำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าสวัสดีไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ